ยังนะน้องออฟน้องกันนะคะตอนนี้พร้อมไหมคะให้ไงเนี่ยเราขอปรบมือเกลียวกราวคอมเมนต์แบบบ้าครั่งขอพบกับน้องกันจ้าคุณไหนคะเกลียวกราวค่ะตอนนี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวก่อนค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นตลอดกันก็เลยนี่เห็นตลอดเลยอ๋อโอเคสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเสียงมันขาดเสียงมันหายเดี๋ยวฝากทางมาอย่างได้ยินแล้วสัญญาณมันโอเคได้ยินนะครับโอเคมาสวัสดีค่ะน้องออฟน้องการสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้อุ้ยดอกไม้มาเลย1ช่อใหญ่ๆนะคะส่งสติกเกอร์ให้น้องได้นะคะมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ออฟกันสบายดีครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับพรครับคือนับดาวแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องนึงครับอ๋อโอเคแล้วจริงๆแล้วช่วงเนี้ยค่ะมาร่วมงานกับทางแบบจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมกับการร่วมงาน The Blue Carpet Show กับ UNICEF อ่ะใช่ครับครั้งนี้เป็นปีที่เราร่วมด้วยกับ UNICEF ครับใช่ครั้งที่แล้วทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปร้องเพลงเนาะขอมือเธอหน่อยใช่ครับแล้วก็ได้ไปร่วมโชว์ด้วยในงานอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆครับรู้สึกว่าเป็นงานที่ดีอ่ะใช่ครับแล้วเราก็มีโอกาสนะครับได้เห็นพี่เป๊กเนี่ยซึ่งเป็นพี่เป๊กถือว่าเป็นทูตไหมเป็นทูตยูนิเซฟไหมเป็นเฟรนด์นะครับได้ไปที่เคนยารู้สึกว่าอยากไปบ้างอยากมีโอกาสได้แบบว่าไปในที่อะไรแบบนั้นบ้างเนี่ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็จะรู้ว่ามีเด็กๆทั่วโลกใช่จริงๆเราก็ชอบแบบช่วยเหลืออะไรแบบนี้อยู่แล้วเพลงน่าจะขายใช่ตอนนี้ค้างไปนิดนึงครับนี่จริงเมื่อกี้พูดถึงใช่ไหมค้างใช่ไหมตกลงเราหรือคะเดี๋ยวนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีการค้างนิดนึงเดี๋ยวเราขออนุญาตนะขออนุญาตแบบลองเทสคุยกันไปเรื่อยๆก่อนเนอะก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมว่ายังไงสวัสดีครับอ๋อโอเควันนี้ให้ไงทุกคนอาจจะมีการค้างๆหน่อยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีการแบบเรื่องของปัญหาอินเทอร์เน็ตเนาะเมื่อกี้เราดูกันแล้วก็อาจจะแบบว่ามีการดีเลย์กันนิดหน่อยนะคะแฟนๆทุกคนก็อย่าไอ้นี่ไปนะคะก็อยู่ด้วยกันก่อนนะคะทีนี้เมื่อกี้มีการพูดถึงเพลงขอมือเธอหน่อยอะจริงๆในสคริปต์บอกว่าอยากให้น้องๆร้องเพลงขอมือเธอหน่อยเลยอยากรู้ว่าแบบในคอมเมนต์แฟนๆอยากให้ร้องขอมือเธอหน่อยสักท่อนนึงไหมอะไรนะถ้าอยากให้ร้องก็คือคอมเมนต์ด้านอะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหมคะถ้าอยากให้ลองใช่ไหมครับลองโชว์สักนิดใช่เจอกันเพื่อนหน่อยยังพอจำได้ไหมเจอกันมาไหนนะ2กรกฎาคมไว้คอยกันครับไม่ชื่นใจอย่าเลยดีกว่าครับมันไม่ใช่ตอนนี้หรอกเนาะเมื่อกี้น้องการบอกแล้วว่าเจอวันที่2กรกฎาคมไปเลยนะคะสำหรับขอมือเธอหน่อยดีกว่าทีนี้เรามาอ่านคอมเมนต์กันบ้างค่ะคือตอนนี้คอมเมนต์รันเร็วมากดูซิคอมเมนต์น้องกันน้องออมน้องกันคอมเมนต์เรามาเห็นคอมเมนต์ไหมเอ่ยเห็นไม่ทันเลยเป็นไงบ้างใช่พี่ออฟพี่กันน่ารักคิดถึงครับน้องกันน่ารักนะคะโอ้โหเต็มโอ้โหคอมเมนต์แบบเร็วสุดๆ Hello from เมื่อกี้ Hello from อะไร Hello from อินโดนีเซียค่ะมาจากอินโดนีเซียนะคะมีแฟนๆอินโดนีเซียด้วยโอเคทีเนี้ยพอวันนี้เรามาด้วยของแบบอ่ะเดี๋ยวเรารอออฟกันนิดนึงดูเหมือนจะแบบค้างๆนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆเนาะว่าอย่างเช่นวันนี้จริงๆเรามาไลฟ์กันด้วยความที่เรามากับทางยูนิเซฟเนี่ยแน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วว่ายูนิเซฟเนี่ยดูแลแล้วก็สนับสนุนเด็กๆทั่วโลกแล้วก็ออฟกันเองเนี่ยก็เคยเป็นเด็กมาแล้ว1ครั้งถูกมั้ยเคยเป็นเด็กมาก่อนอยากให้เล่าเรื่องชีวิตวัยเด็กหน่อยค่ะว่าจริงๆโดยเด็กแล้วโตแล้วเหรอครับเนี่ยปีนี้18ครับถือเป็นเด็กจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงปะไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ18บวก10เป็นเด็ก18บวก10บวก10หรอเฮ้ยหน้าไม่ถึงนะหน้าก็คือ18นะโกหกปะเนี่ยฉีดยาแรงๆอ่ะเรามาเล่าเรื่องตอนเด็กกันดีกว่าออฟเป็นเด็กยังไงการเป็นเด็กยังไงแล้วมีความฝันของตัวเองไหมตอนเด็กๆออฟเหรอครับจริงๆแล้วตอนเด็กๆอ่ะออฟอ่ะ
มีความฝันว่าอยากเป็นหมอก็เลยเป็นเด็กตั้งใจเรียนมาตลอดครับแต่ว่าก็มีความแบบเกเรบ้างตามภาษาเด็กผู้ชายอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเราก็เลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตอะไรอย่างงี้ไปคือตั้งใจเรียนอะอยากเป็นหมออะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้ววันที่เราจะไปแบบโอ้ใช้คำว่าโอเน็ตเอ็นเน็ตเก่าแบบไปกำลังจะตอนเข้ามหาลัยครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีหมออาจจะแบบไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆอะไรนี้เราก็เลยไปเรียนอย่างอื่นแทนแต่ว่าเราเป็นเด็กแบบตั้งใจเรียนมาตั้งใจเด็กเลยเราเลือกเรียนอะไรครับออฟแบบจุดเปลี่ยนนะวันนั้นแล้วทำไมถึงเปลี่ยนไปเป็นเรียนอีกแบบนึงที่ไม่ใช่หมอเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากรับผิดชอบพอตอนถึงม.หกอ่ะเราอ่ะรู้สึกว่าถ้าเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนนะครับมันจะเป็นอะไรที่ถ้าเราทำพลาดไปอ่ะมันจะเป็นแบบสิ่งที่เราจะนึกถึงมันตลอดเวลาเงี้ยครับเราไม่อยากรู้สึกแบบนั้นเราก็เลยเปลี่ยนไปเลยโอเคแล้วจริงๆพอหลังจากนั้นนะครับเรื่องความฝันที่เข้าวงการบันเทิงหรืออะไรงี้ล่ะมันเป็นความฝันของออฟไหมหรือว่าจริงเราเข้าวงการกันมาได้ยังไงสำหรับตัวออฟเราไปที่ออฟไม่กล้าแสดงออกเลยไม่เลยหรอไม่ทำกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นหลีดร้องเพลงหรือว่าจัดบอร์ดอะไรเงี้ยไม่เคยทำเลยครับไม่ทำเลยทำเวอร์เพราะว่าแบบมันได้พักใช่นี่ไงแล้ววนมาคุยกับกันหน่อยว่าจริงๆน้องการเราเห็นน้องการกันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะถ้าเข้าวงการความฝันของกันเด็กตอนในเด็กกันเป็นยังไงเอาจริงๆตัวจริงหลังความฝันเด็กๆเลยคืออยากเปิดสวนสนุกตอนเด็กๆชอบเล่นเกมสร้างมากแบบว่าเล่นแบบ The Sims เล่นเกมสร้างสวนสนุกสร้างบ้านสร้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความฝันว่าอุ๊ยเราอยากสร้างอยากเปิดสวนสนุกตอนเด็กๆนะแบบความคิดแบบเด็กๆแต่พอโตขึ้นมาเรารู้สึกมีอยู่ช่วงนึงอ่ะกันอยู่ดีๆก็พูดกับแม่ว่าแบบอยากเข้าไปอยู่ในทีวีจริงเหรอตอนนั้นกี่ขวบอ่ะที่ฝันเนี่ยแม่ก็เลยพากันไปแคสแบบเรื่องแรกตอนนั้นโกมินจากวงกันก็ไปแคสเรื่องโกมินและอยู่ดีกันก็เลยได้เล่นเป็นโกมินใช่แล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ทำให้กันเข้าวงการตอนเด็กใช่ครับกันก็เลยได้เป็นจากวงตอนเช้าเลยตอนเช้าเลยขี่พญานาคช่อง7 HD ด้วยถูกไหมช่อง7ด้วยตอนนั้นยังไม่เป็น HD ช่องตอนนั้นยังไม่เป็น HD เป็นช่อง7ช่อง7ใส่ทีวีเพื่อคุณอยู่ใช่อันนี้เขาก็ผูกพันกับช่องเจ็ดมาตั้งแต่เด็กใช่แล้วตอนเด็กกันจะชอบมากเพราะว่ามันตื่นตากันไปลงถ่ายลัดหลุมแก้วอ่ะกันแบบตอนเด็กที่เราดูละครตอนเช้าอ่ะก็คือมันเป็นแบบมีแบบถ้ำปอมกำแพงเมืองบ้านทรงแบบในนั้นก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนขายสนุกอ่ะกันก็เลยแบบชอบแล้วก็ชอบเล่นอยู่ในนั้นแล้วก็ชอบเล่นละครซ้อนละครด้วยนะครับหมายถึงว่าตอนเด็กๆอ่ะเราจะมีแบบว่านักแสดงเด็กด้วยกันเยอะๆใช่ป่ะแล้วเวลาพักกองอ่ะเราก็ใส่ชุดไทยอะไรอย่างงี้อยู่แล้วเหมือนจักรวงเราก็ไปเล่นละครอีกเรื่องนึงมุ่งวิ่งอยู่ในกองถ่ายเล่นอีกเรื่องนี่เราครีเอทกันขึ้นมาเองสร้างสรรค์กันขึ้นมาเองชอบมากตอนเด็กใช่แล้วจริงๆคือพอหลังจากที่ไปเป็นโกมินจริงแล้วอ่ะนักแสดงเลยกลายเป็นความฝันใหม่ของกันเลยป่ะหมายความว่าแบบตอนนี้เลยรู้ว่ามันเป็นความฝันมันรู้สึกว่าชอบแบบสนุกอะไรเงี้ยเวลาทำอะไรเงี้ยแบบไม่มีเหนื่อยเลยตอนเขาให้นอนก็ไม่นอนอย่างเงี้ยเล่นตาค้างตลอดเวลาเลยตาค้างใช่ตาค้างด้วยแล้วก็จะไม่ชอบให้แม่ไปกองด้วยเพราะว่าจะเขินคุณแม่ชอบให้เขาทิ้งเลยแล้วก็เราอยู่ทำไมเพราะว่าเราแบบเราจะต้องเล่นละครซ้อนละครไม่อยากให้แม่เห็นเออไม่เคยให้เล่นแล้วจริงแล้วแบบนอกเหนือจากเรื่องของการแบบความฝันแล้วว่าตอนเด็กเคยไปเข้าค่ายป่ะแบบเคยต้องมีไปเข้าค่ายของโรงเรียนหรืออะไรงี้ไหมเพื่อแบบไม่ว่าจะเป็นค่ายบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าค่ายใดๆที่เราได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้กระทั่งแบบลูกเสืออะไรเงี้ยเคยได้เข้าไปไหมเคยค่ายเหมือนไปทำโรงเรียนเหมือนจังหวัดกันจำไม่ได้เหมือนไปทาสีให้เขาเหมือนไปทาสีอะไรเงี้ยเคยไปครับกับที่โรงเรียนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นไงบ้างพอสมมติวันหนึ่งเราสมมติเราอาจจะเป็นคนที่มีโอกาสเนาะมีการสนับสนุนจากทางครอบครัวอย่างแบบครบพร้อมหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีนะครับแล้วเหมือนแบบเราไปทำอะไรเหมือนแบบมันเหมือนตอนนั้นมันแบบเหมือนโซมมากๆอ่ะแล้วเราก็ได้ไปแบบทำให้มันสวยอ่ะเหมือนตอนนั้นก็เรียนแบบทัศนศิลป์ที่ประสานมิตรมึงครับกันจำได้แล้วก็เหมือนเขาก็ให้เลือกว่าเราจะไปที่ไหนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปเหมือนโรงเรียนอะไรสักอย่างแล้วเราก็ไปทาสีให้เขาอะไรเงี้ยอ่ะ
นั่นแหละทีเนี้ยแบบจริงๆก็แล้วน้องออฟล่ะคะมีไหมเคยไปเข้าค่ายหรือมีวีรกรรมอะไรเวลาไปเข้าค่ายไหมอุ้ยดอกไม้มาแล้วดอกไม้ขอบคุณดอกไม้นะคะดอกไม้นะคะดอกไม้แล้วมีอย่างอื่นไหมครับมีอีกลองดูจริงๆคือมีทั้งแบบปราสาทมีรถยนต์ด้วยอยากได้ปราสาทมีเครื่องบินด้วยนะมีเครื่องบินด้วยนะลองดูมีปราสาทแล้วเราจะไปปราสาทได้ก็คือเราต้องนั่งเครื่องบินไปก่อนแล้วก็เอาปราสาทอ่ะจะต้องจัดให้แล้วหรือเปล่าต้องจัดให้แล้วหรือเปล่าแฟนๆนะคะอ่ะปราสาทพี่ฮะอ่ะเครื่องบินอยู่นี่นะคะเครื่องบินนะคะมีปราสาทมีครบเลยมีจุดพลุให้ด้วยนะมีรถยนต์รถสปอร์ตด้วยนะมีเพชรด้วยใครอยากส่งอะไรให้ออฟกันนะคะออฟเรามีวีรกรรมในการเข้าค่ายบ้างไหมเด็กๆก็มีครับดูถ้าจะไปตอนม.6ครับไปช่วยทำโรงเรียนให้มันดีขึ้นครับโรงเรียนบางน้ำส้มจำได้เลยเพราะว่าจะต้องแบบจัดกิจกรรมกันเองแล้วก็ไปช่วยเหลือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องทำก่อนจบครับก็เลยไปกับเพื่อนๆรวมตัวกัน 20-30 คนไปอะไรแบบเปิดหมวกอะตรงเซ็นทรัลเวิลด์ตอนปีใหม่ตอนเขาดาวอะเราก็ไปนั่งเล่นกันแล้วก็ได้เงินมาประมาณ 2-3 หมื่นอย่างเงี้ยครับก็ไปช่วยสมทบทุนในการพัฒนาเด็กให้ดีขึ้นไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็ซื้อถีบสีไปทาอะไรอย่างเงี้ย ก็เช่นเดียวกับกันครับเราก็ทำเท่าที่ทำได้ทำได้ประมาณนั้นผมก็รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ละในตอนนั้นนะหมายความว่าเราทำกับเพื่อนเองเลยถูกไหมเช่นโปรเจกต์ของโรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรวมกับเพื่อนๆกันเองเลยเขาให้คิดมากลุ่มละหนึ่งโปรเจกต์ครับจะทำอะไรก็ได้แต่เราเลือกที่จะทำแบบนี้โอเคนั่นแหละค่ะก็คือนั่นแหละเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เห็นว่าจริงๆแล้วแบบเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆหรือว่าตามกำลังความสามารถของตัวเองก็ตามนะคะนอกจากนั้นเมื่อกี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยได้เล่าถึงความฝันวัยเด็กไปแล้วว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสวนสนุกเองนะคะหรือว่าอยากเป็นหมอเองวันนี้ค่ะใต้คอมเมนต์ก็ลองพิมพ์กันมาได้เลยว่าจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนอ่ะมีความฝันอะไรกับตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีความฝันอะไรบ้างตั้งแต่เด็กๆนะคะที่อยากจะทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะความฝันมันเป็นเรื่องไม่ผิดเลยนะสำหรับทุกๆคนที่จะมีเนาะแต่ว่าโอกาสของการจะทำฝันให้เป็นจริงเนี่ยไม่ได้มีทุกคนก็มันก็เลยทำให้เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ยูนิเซฟเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสานต่อค่ะสร้างโครงการดีๆนะคะแล้วก็โฟกัสนะคะไปที่เด็กๆเลยว่าเพราะเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่เป็นคนเป็นอนาคตของแต่ละชาติแต่ละภาษาเนาะแต่ละแบบพื้นที่ทวีปหรือหมู่บ้านจังหวัดของเขานะคะดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ยูนิเซฟเนี่ยมุ่งมั่นดังนั้นใครมีความฝันอะไรอยากจะเล่าแต่ละคอมเมนต์คือแบบเร็วจนแบบใช่คือแบบเร็วขออยากเป็นเภสัชค่ะมีคนบอกว่าอยากเป็นเภสัชค่ะพี่ออฟการให้ขอกำลังใจหน่อยความฝันตอนนี้ต้องมีความฝันให้นะครับก็ขอให้เป็นต้องมีสักวันอยากไปหาออฟกันค่ะมาเลยค่ะมาเลยมีคนบอกอยากเป็นแฟนพี่กันค่ะจุดครูแล้วค่ะจุดครูแล้วหนึ่งได้มีอยากเป็นครูพละจริงเหรอมีขึ้นหนูอยากเป็นครูอาสาบนดอยค่ะอยากเป็นครูพละค่ะอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นแพทย์ชอบมากอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนรวยพี่ก็อยากเป็นเหมือนกันค่ะพี่ก็อยากใครอยากเป็นเศรษฐีเลยอ่ะเศรษฐีแต่ว่าตอนนี้ผมว่าทุกคนจะมีความฝันเป็นสิ่งที่ดีครับมันคือโกในอนาคตของเราคือตอนนี้โลกมันเล็กมันเล็กลงไปเรื่อยๆอ่ะมันเชื่อมต่อกันไปหมดแล้วอ่ะมันมีโอกาสหมดแล้วในอนาคตว่าโตขึ้นอ่ะมันจะเป็นผมว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ทุกอย่างที่ทุกคนฝันอ่ะใช่เพราะฉะนั้นฝันก็จะเป็นไม่ว่าจะที่ไหนบนโลกด้วยตอนนี้ไม่มีกำแพงแบบกั้นอะไรเลยดังนั้นคือจริงนอกแล้วก็นอกเหนือนะคะสมมติเราสามารถที่จะตามความฝันของเราได้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายคนนะคะเด็กๆหลายคนทั่วโลกเนี่ยที่ยังขาดโอกาสในชีวิตอยู่ก็เลยอยากจะชวนทุกคนนี่แหละมาร่วมสนับสนุนการกับยูนิเซฟนะคะแล้วก็ส่งความช่วยเหลือนะคะไปพร้อมๆกับออฟกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมสมทบทุนหรือว่าจะเป็นสนับสนุนเสื้อยืดแล้วก็สร้อยข้อมือนะคะของยูนิเซฟนะคะนั่นซึ่งก็คือสร้อยข้อมือเท็ดดี้บลูอะยังไงทำไมมีคนบอกว่าอยากเป็นนางเงือกจะเป็นนางเงือกต้องทำยังไงอ่ะไปขู่เลยอ่ะ
แต่กล้าฝันอันนี้ถือว่าดีแล้วมีนาหนูแค่ถึงกล้าฝันลูกอยากเป็นอะไรเนี่ยอยากเป็นคนถูกหวย72ล้านเมื่อกี้เห็นพี่ก็อยากเหมือนกันทำยังไงดีอ่ะพี่ก็อยากเหมือนกันแง่นะความฝันไม่มีถูกแต่เราต้องมีความจริงอยู่บ้างบางทีเราต้องมีความจริงอยู่ด้วยโอเคดังนั้นคืออย่าลืมนะคะว่าเราสามารถเริ่มต้นสนับสนุนได้เลยสำหรับใครที่มองว่าเฮ้ยเราก็อยากเปิดโอกาสให้เด็กๆทั่วโลกได้มีความฝันเหมือนกับเราบ้างหรือทำความฝันได้สำเร็จเหมือนกันบ้างนะคะเพราะว่าเราต้องช่วยสนับสนุนกันเนาะซึ่งยูนิเซฟเองก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาตลอดเวลาโดยที่ปีนี้นะคะก็มีทั้งการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อยืดหรือว่าสร้อยข้อมือเท็ดดี้บลูค่ะน้องหมีสุดน่ารักนะคะที่เราเห็นปีนี้เสื้อสวยมากเอาจริงสีขาวก็สีดำนะคะมีสองรักมากต้องมีทุกคนถ้าอยากร่วมสนับสนุนหล่อนี่เลยตามจิตศรัทธาได้เลยค่ะตามจิตศรัทธาได้เลยนะคะบอกก่อนนะแฟนๆที่เข้ามาอยู่นี้ถ้าอยากสนับสนุนยูนิเซฟเนี่ยสนับสนุนได้โดยตรงที่ QR code หรือว่าการซื้อผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าที่ส่งกิฟต์ส่งของขวัญกันในนี้ไม่ได้แบบเป็นการส่งให้กับน้องออฟน้องกันนะคะอันนี้จะไม่ถึงยูนิเซฟนะคะทุกคนไม่ได้อะไรนะลูกนะได้เลยโอเคไปสนับสนุนยูนิเซฟกันนะคะวันนี้นะคะทีนี้มันมีหัวข้อนึงค่ะที่แบบอยากจะฝากมาว่าวันนี้อยากให้เราเบบีนะคะมาร่วมคอมเมนต์เลยว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำกิจกรรมกันเนี่ยเมื่อกี้เราจะทำในกิจกรรมในหัวข้ออะไรคะน้องกันชวนเบบีหน่อยเราจะทำกิจกรรมอะไรกันดีเพื่อช่วยเหลือเด็กๆของผมอยากกลับไปแบบเคยทำมาคือเปิดหมวกได้ปะเปิดหมวกเล่นดนตรีเหมือนเดิมได้ปะคือพอมันนึกถึงเมื่อก่อนที่เราไปทำอะครับตอนนั้นอะเราอายมากเลยที่เราจะไปทำอะเราไม่กล้าทำเรากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราแบบเอาเงินไปทำไม่ดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่พอตอนเนี้ยเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นอะเราน่าจะหาเงินได้มากขึ้นอะอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นคนละเวกันอะอันนี้คือกล้าทำแล้วอะมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นไปกว่าเมื่อก่อนนะครับกันแหละถ้าเกิดว่าต้องมาครีเอทกิจกรรมช่วยเหลือกันเป็นชอบสร้างแล้วกันครับกันไปแบบว่าสร้างนู่นสร้างนี่ให้กับน้องๆแล้วกันครับแบบดูแบบทำแบบว่าห้องสมุดหรือว่าแบบช่วยทำเป็นกลุ่มเป็นแบบงานกลุ่มอะไรเงี้ยน่าจะสนุกไปกันหลายๆคนอะไรเงี้ยให้แฟนอยากให้พวกเราทำอะไรอ่ะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยเผื่อมันจะเป็นไอเดียให้เราได้ในอนาคตครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมใหญ่วันที่2กรกฎาคมนี้นะคะไม่แน่นะคะหรือหลังจากนี้นะคะจะกลายเป็นกิจกรรมที่ออฟกันนะคะได้ไปสร้างทำให้ความฝันของแฟนๆใต้คอมเมนต์เนี่ยเป็นจริงด้วยพิมพ์เข้ามาสร้างสนามเด็กเล่นค่ะวันนี้ค่ะภาษาไหมยายพี่ๆสร้างบ้านอยู่ด้วยกันค่ะไม่ใช่เด็กๆได้อะไรลูกพี่สร้างบ้านอยู่ด้วยกันน่ะเราก็เลยบอกว่าให้เด็กมาอยู่ด้วยอยากให้พวกพี่เป็นนางเงือกค่ะให้พวกพี่เป็นนางเงือกค่ะทำกับอะไรทำกับข้าวให้น้องๆค่ะจากรายการรถมือแม่โอเคทำกับข้าวให้น้องๆเนาะต่อยอดจากรถมือแม่นะคะก็เลิศนะใครอาสากับแฟนคลับค่ะน่าสนใจเธอเดี๋ยวบอกไปเลยแล้วเธอก็แอดแล้วก็แบบเมนชั่นทางยูนิเซฟไทยแลนด์ได้เลยเธอใช่ค่ะมาทีนี้เมื่อกี้เห็นโชว์เสื้อแล้วโชว์เสื้อกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าอยากจะขอพูดถึงรายละเอียดของเสื้อนิดนึงงั้นน่ะเชียร์เสื้อหน่อยเด็กเชียร์เสื้อหน่อยวันนี้เราเชียร์เสื้อกันกับมีไซส์ไซส์ M ไซส์ M ซึ่งมันก็โอเวอร์ไซส์นะคือไซส์ M ก็ใหญ่แล้วนะเพราะว่าทุกปีปกติพวกเราอาจจะขอโอเวอร์ไซส์หนึ่งไซส์ตลอดแต่ว่าปีนี้เขาทำเสื้อใหญ่ขึ้นใช่ใช่ลองพูดถึงเรื่องไซส์ก็นี่เลยไซส์ M คือรอบอก42นิ้วค่ะแล้วก็ความยาว27นิ้วส่วนถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ S นะคะเล็กลงมาหน่อยจะรอบอกที่38นิ้วค่ะก็จะมุดอาจจะพอดีตัวนะคะ38นิ้วแล้วก็ความยาว26แต่จริงรอบอก38นิ้วก็ถือว่าไม่เล็กนะหมายความว่าจริงๆแล้วแบบใส่ได้กับคนหลายหุ่นเลยนะตั้งแต่38แล้วก็ไซส์ L ค่ะจะเป็นรอบอกที่46นิ้วค่ะแล้วก็ความยาว28นิ้วนะคะจริงๆก็มีความโอเวอร์ไซส์อยู่ประมาณนึงนะก็ยังอยู่แบบในเทรนด์กันอยู่นะแล้วก็มีลาย2ลายนะก็จะมีใน2ลายคือ Teddy Blue Box นะคะแล้วก็ My Teddy Blue นะคะ2ลายก็สามารถที่จะอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรคืออะไร
มาเทดดี้บลูอันนี้คือมาเทดดี้บลูอันนี้เป็นมาเทดดี้บลูนะคะแล้วก็จะมีเทดดี้บลูบ็อกซ์อีกแบบนึงเสื้อเนี่ยราคาตัวละ790 บาทเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นมีสร้อยข้อมือด้วยมีสร้อยข้อมือยูนิเซฟเทดดี้บลูนะคะ790เหมือนกันมีไหมแต่ว่าแต่พิเศษค่ะก็คือสมมติถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยอยากจะใส่ใช่ทำไมมันจะจาก 1,580 บาทก็เหลือ 1,490 บาทใช่สามารถไปซื้อได้เลยโดนเสื้อทั้งข้อมือนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากเซนทันนะคะเซนทันชื่อโครงการว่าเซนทันทำนะคะก็คือกำไร 100% จากการขายนี้นะคะมอบให้ยูนิเซฟหมดเลยสามารถไปติดตามได้ข้อมือของน่ารักดูดูเป็นแบบว่าข้อมือลูกหมีถามว่าซื้อกันที่ไหนนะคะซื้อได้ที่ช่องทาง www.unicef.or.th นะคะ/bookcarpet ไปเลยเออเลิศเลิศไปตอนนี้จะบอกว่าแฮชแท็กนะคะขึ้นเทรนอันดับ5แล้วโอ้ขึ้นเทรนด้วยเหรอสีลองใส่ดีมากทุกคนช่วยกันนะความดีต้องส่งต่อก่อนแฮชแท็กชื่อแฮชแท็กชื่อว่า Teddy #Teddy Blue Jokes Room X of Gun อันดับ5กันไปแล้วตอนนี้ยังไงหรือมันต้องอันดับ1สักหน่อยป่าวอ่ะเห็นไหมมีแบบว่ามีตรงนี้น่ารักมั้ยน่ารัก790บาทค่ะซื้อได้ปีนี้790บาทนะคะซื้อได้เลยแล้วขอหน่อยจะไปออกแบบเสื้อร้านบ้างรอเล่นรอเล่นเขาดีลธุรกิจแล้วอ่ะเขาดีลธุรกิจแล้วก็เป็นเศรษฐีเขาจะเป็นเศรษฐีแล้วว่ามาทีนี้ไหนนะอยากได้ตุ๊กตาหมีอยากได้ตุ๊กตาหมีที่พี่การถืออยู่ค่ะมีทีมแบบทางทีมยูนิเซฟมีขายอีกไหมเอ่ยตุ๊กตาหมีมีไหมคะตุ๊กตาหมีอยู่นี่ค่ะอยู่นี่เลยได้ค่ะอยากได้มีคนอยากได้อยากได้ตุ๊กตาหมีที่พี่ออฟการถือต้องซื้อที่ไหนมีไหมคะลองเข้าไปดูที่ www.unicefต่อ .or.th เผื่อวันงานใครที่ดูงานวันที่2นะครับต้องติดตามเพราะว่าเผื่อมีประมูลแน่นอนเอ๊ะไม่อุ๊ยไม่รู้ไม่แน่ใจอุ๊ยเขาโป๊หรือเปล่านะเขาโป๊หรือเปล่าเป็นไงมุ้งแงพี่กันถือน้องหมีน่ารักมากอ้าวแล้วคุณถือไม่ได้แล้วมีคนบอกพ่อโป๊ะชอบแงมุ้งแงชอบกันมุ้งแงใช่ถือตุ๊กตาหมียังไงให้น่ารักขนาดนี้คะน้องกันอุ๊ยตายแล้วคอมเมนต์แบบจะได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันทุกคนคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอ่านคอมเมนต์ไม่ทันยังไงนี่คือขออภัยนะเพราะว่ารันเร็วมากจริงๆแง่ถือหมี่ก็น่ารักมากเลยพี่ออฟหล่อมากค่ะพ่อถือก็น่ารักขอบคุณนะมาแล้วคอมเมนต์มาเยอะมากพ่อขาอย่าน้อยใจค่ะน่ารักเหมือนกันนะคะก็มีหลายภาษาด้วยเป็นการแบบภาษาแบบภาษาอื่นภาษาจีนอะไรงี้อ่านไม่ออกนะคะทุกคนขออภัยจริงๆมาค่ะนี่เราขั้นเป็นแบบชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ okay. ใครอยากจะโอน QR code มาได้เลยนะคะสแกนได้เลยแล้วนี่ก็เป็นโปสเตอร์ของวันที่2กรกฎาคมนี้นะคะที่ช่อง7 HD นะชมพักชมสิ่งที่น่าสนใจเพราะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของการรีแคปสั้นๆนะคะสิ่งที่ภารกิจของยูนิเซฟนะคะอ้าวใครอยากโอนตุ๊กตากับพี่กันใครน่ารักกว่ากันคะโอเคอ่ะเราไปต่อกันค่ะที่กิจกรรมของยูนิเซฟเนาะจริงๆก็เล่าให้ฟังด้วยคิดว่าออฟกันน่าจะรู้แบบเยอะอยู่แล้วด้วยแต่วันนี้อยากจะมารีแคปให้ฟังกันค่ะว่าจริงๆแล้วภารกิจที่ยูนิเซฟมุ่งมั่นตั้งใจทำมาตลอดเนี่ยคืออะไรเราอาจจะเคยเห็นเนาะว่ามีแบบศิลปินดาราเยอะแยะมากมายเลยทำงานร่วมกับยูนิเซฟนะคะจริงๆหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องเด็กเราพูดกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วว่ายูนิเซฟเนี่ยมุ่งมั่นเรื่องเด็กมากๆนะคะโดยที่ปีก่อนๆค่ะที่เคยทำนะคะมีโครงการที่ชื่อว่า The Magic Box นะคะกล่องมหัศจรรย์ซึ่งมีพี่เป๊กค่ะผลิตโชคเมื่อกี้ที่น้องออฟเคยเมนชั่นถึงว่าแบบมาช่วยจัดทำแพ็คของเพื่อจัดส่งให้กับครอบครัวนะคะของเด็กๆที่
าจจะมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเปราะบางนะคะแล้วก็ยังมีอีกอันนึงที่มุดอะไรท่านหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆบ้านเราเองประเทศเราเองอาจจะไม่ได้ประสบปัญหานี้แบบจริงจังนะคะก็คือการที่มีเด็กนะคะขาดสารอาหารรุนแรงนะคะอยู่ทั่วโลกก็จะมีการส่งนะคะนี่ค่ะนะส่งอาหารฉุกเฉินค่ะใช่อาหารบำบัดฉุกเฉินใช่จริงคือเห็นแบบเป็นซองแบบนี้แต่จริงอ่ะมันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นแบบสิ่งที่ช่วยชีวิตเด็กๆทั่วโลกนะคะที่ขาดสารอาหารได้เลยคือพอกินอันนี้แล้วค่ะคือเด็กๆคนไหนที่ขาดสารอาหารรุนแรงมากๆจนแบบอาจจะใกล้โคม่าแล้วจริงสิ่งเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ค่อยๆฟื้นเด็กๆกลับมาเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ขาดสารอาหารรุนแรงก็ไม่ได้บอกว่ากินข้าวหรือกินอาหารเข้าไปเลยจะปลอดภัยนะคะอาจจะเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าด้วยซ้ำดังนั้นยูนิเซฟก็เลยผลิตสิ่งนี้ออกมาค่ะแล้วก็ส่งไปให้เด็กๆที่ขาดสารอาหารเพื่อค่อยๆฟื้นฟูค่ะให้เด็กๆกลับมามีสารอาหารเต็มที่นะคะก็มีโครงการนี้อยู่ด้วยก็ไปช่วยให้เด็กๆมีโภชนาการที่ดีขึ้นนะคะรวมถึง เราอาจจะทราบข่าวเรื่องสงครามยูเครนเนาะเมื่อต้นปีเนี่ยยูนิเซฟเองอะค่ะก็ลงไปทำงานถึงพื้นที่เลยที่ยูเครนนะคะเพื่อช่วยเหลือเด็กๆนะคะหรือว่าเขาเรียกเด็กๆที่ครอบครัวจะทั้งประสบภัยเองหรือว่าจะต้องเสียคุณพ่อคุณแม่ไปในระหว่างสงครามก็คือลงไปทำงานกับเด็กๆเลยโดยเฉพาะเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้รับความปลอดภัยแม้ว่าต้องอยู่ในภาวะสงครามดังนั้นคือจริงจะบอกว่าเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ยูนิเซฟเนี่ยทำอยู่ตลอดเวลาค่ะอาจจะออกข่าวบ้างเราอาจจะได้รับทราบข่าวคราวบ้างหรือบางทีก็ห่างไกลประเทศเราแต่จริงคือยูนิเซฟมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเลยค่ะดังนั้นจริงการสนับสนุนยูนิเซฟก็จะบอกว่าการสนับสนุนยูนิเซฟแม้ว่าจะเป็นยูนิเซฟไทยแลนด์นะคะแต่ก็สามารถเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กทั่วโลกเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ทำให้พวกเรามาได้มาเจอกันในวันนี้เนาะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันดังนั้นก็อย่าลืมสนับสนุนแบบยูนิเซฟกันด้วยนะคะอ่ะน้องกอมน้องการเชิญชวนเรื่องการสนับสนุนยูนิเซฟให้พี่หน่อยค่ะว่าเราทำยังไงกันได้บ้างโอเคของผมเลยแล้วกันนะครับถ้าใครเนี่ยอยากสนับสนุนเสื้อยืดเท็ดดี้บลูนะครับผมแล้วหรือจะเป็นสร้อยนะครับเราสามารถสั่งซื้อได้ผ่าน unicef.or.th นะครับแล้วก็/bluecarpet นะครับผมถ้าซื้ออย่างเดียวนะครับผม790บาทแต่ถ้าซื้อ2อย่างพร้อมกันเนี่ยจาก1,580บาทเนี่ยจะเหลือแค่1,490บาทครับตัวเองอันหนึ่งครับก็สแกนนะครับสามารถสแกนนะครับ QR code ได้นะครับที่นี่เลยนะครับสมทบทุนนะครับช่วยกันนะครับให้กับน้องๆ นะครับใครตอนนี้ที่อยู่ก็สามารถสแกนได้เลยนะครับหรือว่าแคปแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆก็ได้ครับหรือถ้าใครเนี่ยบริจาควันนี้แล้วแล้วยังอยากบริจาคอีกนะครับก็รอวันที่2กรกฎาคมได้นะครับผมวันนั้นเนี่ยก็จะมีการร่วมสมทบทุนนะครับผมอีกน่าจะทั้งวันเลยป่ะครับวันนั้นใช่ครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มหลักๆจะมีรายการตอน6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะอย่าลืมปักหมุดรอได้เลยจริงๆแล้วมีความพิเศษอย่างนึงในงานวันนั้นด้วยนะคะก็คือดารานักแสดงเนี่ยที่ไปร่วมงานจะสุ่มโทรกลับหาคนที่ร่วมบริจาคผ่าน SMS ปีที่แล้วเราก็ทำป่ะปีที่แล้วทำโทรกลับไปขอบคุณนะครับใช่หลอกกับเป็นโทรนั่งข้างไม่ใช่ไหมจำได้ปีมึงลืมแล้วเหรอลืมจำได้จำได้แค่ร้องเพลงอ่ะปีสองปีไปใช่ก็มีเรื่องใช่ไม่มีอะไรครับพวกเราทำงานเยอะกันกำลังคุยอยู่แต่ว่าถ้าปีนี้มีโอกาสเดี๋ยวจะไปโทรศัพท์กันด้วยนะใช่ก็อยากให้เลือกด้วยตัวเองเลยนะปีนี้เดี๋ยวนี่น้องกันเดี๋ยวเขาเลือกด้วยเองโทรสุ่มกลับเลือกเบอร์ด้วยเองเลยดังนั้นใครที่ออกแนวเบอร์มงคลนะคะเดี๋ยวกันจะโทรกลับนะคะส่ง SMS บริจาค กันมาได้เลยนะคะ1 SMS เนี่ยก็คือเท่ากับ300บาทใช่ครับคนส่งที่4712300นะครับนี่มา4712300นะคะในการส่ง SMS นะคะอ่ะทีนี้เรามาเล่นเกมกันสักนิดซะหน่อยดีกว่าครับเข้าช่วงเกมกันแล้วรู้ไหมว่าวันนี้เขาใช้เราเล่นเกมอะไรเนี่ยรู้มาก่อนหรือเปล่าไม่รู้เกมชื่อว่าเป่ายิงฉุบพระราชากุกิกมีกุกิกด้วย
โอ้โหชื่อเกมน่ารักเวอร์ทำยังไงกติกามันเป็นยังไงครับคือเราจะมาเปิดเพลงกันคล้ายๆกับวิดนตรีนะคือจนเพลงพอเพลงเปิดทั้งสองคนก็ต้องขยับนกแนกนกแนกเต้นตามสไตล์นะคะเท่าที่พื้นที่จะมีพอเพลงหยุดปุ๊บก็ต้องหันไปปล่อยฉุกกันใครแพ้โดนแปะสติกเกอร์ที่ใบหน้าไม่ยากไม่ยากทีนี้เดี๋ยวห้องเดี๋ยวทางนู้นก็อาจจะเป็นทางทีมงานนะคะด้านนู้นนะคะด้านน้องออฟกันก็จะเป็นคนเปิดเพลงนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากแคปรีบแคปนะคะใครอยากแคปรีบแคปนะคะหลังจากนี้นะคะก็คือช่วงที่เปิดเพลงต้องเต้นนะเต้นเต็มที่เลยนะมาเรามาเริ่มรอบแรกทั้งหมดเราจะเล่นกัน5เอ้ย5รอบนะคะใครโดนใครโดนแปะสติกเกอร์5จุดบนหน้าก่อนแพ้นะคะโอเคมาขอเพลงหน่อยค่ะดีเจหนองใจทำไงวันนี้เป่ายิงชุบชุบมาเอาไหนดีต้องการพายบทอ่ะข้างล่างนะในคอมเมนต์นะในคอมเมนต์พิมพ์เข้ามาเลยว่าบทหนึ่งเชียร์ออฟบทสองเชียร์กันใครจะเป็นผู้ชนะไม่สิต้องเรียกว่าไทยต้องเรียกว่าไทยผลสิเนาะกด1 2กด1 2เอาดิเอาดิตอนนี้กินแบบนั้นเป็นแบบแต่กันไม่เคยน้องกันใช่กันไม่เคยอยู่ในแบบว่าอยู่เออกันเล่นปล่อยฉุกไม่เคยชนะขอกำลังใจให้น้องกันนะคะทุกคนก็สุดเกินพอดับแล้วมาดิไดโนเสาร์เอ้ยไอติมพี่ออฟต่อให้หน่อยพ่อต่อให้นิดนึงห้านะห้าสติ๊กเกอร์นะมาสิเสมอเขาเองใครได้5สติกเกอร์ก่อนคนนั้นแพ้นะคะแล้วไม่กดเดียวอะไรขอเลือกเองได้ปะคนนั้นน่ะเป็นคนสอนชาเลนจ์นะให้คนนั้นเป็นคนสอนชาเลนจ์เต้นเพลงของมือโทนหน่อยนะคะคนไหนแพ้ก็เป็นคนสอนชาเลนจ์นะชาเลนจ์ขอมือคนหน่อยก็มาดีนี่กันนี่กัน4จุดแล้วใช่ไหมตอนนี้นะคะขอแจ้งผลคะแนนก่อนขอแจ้งผลคะแนนก่อนน้องกัน4จุดแล้วนะคะน้องกันจะเหลือ4แค่1ครั้งนะคะอ่ะไปต่อเอาไว้อุ่นนั้นอ่ะโถเอ้ยกันต้องยอมออกหมดแล้วคอยสุดท้ายนะคะกันก็ยังคล้องแบบแพ้ให้พ่อไปนะคะครบแล้วครับครบแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าสัญญาณดีเลย์หรือเปล่าเพราะว่าเราบอกว่าบทลงโทษของคนที่ที่โดนติดสติกเกอร์5ครั้งเนี่ยใครโดนติดสติกเกอร์5ครั้งต้องเป็นคนสอนชาเลนจ์ของมือเธอหน่อยนะคะให้กับแฟนๆได้เต้นตามได้เลยอ้าวไม่ต้องเลิกลักหนึ่งมาเดี๋ยวเราจะได้ไหมได้ไหมไม่งั้นต้องปากไม่ต้องช่วยนะคะปากไม่ต้องชูเดี๋ยวเราขอเฟรมก่อนชาเลนจ์นี้นะบอกก่อนนะว่าทุกคนอย่าเพิ่งเปิดเพลงนะคะทุกคนต้องตั้งใจนะเพราะว่าจริงๆตอนนี้มีชาเลนจ์อยู่ใน TikTok นะคะสามารถเข้าไปร่วมชาเลนจ์ของมือเธอหน่อยเนี้ยได้นะคะตั้งแต่วันนี้เลยไปถึง2กรกฎาคมหรือตอนไหนก็ได้ที่เห็นนะคะเข้าไปร่วมเล่นชาเลนจ์กันที่แอปพลิเคชัน TikTok นะคะมาให้น้องกันสอนหน่อยเร็วมาอุ้ยมีคนวิเคราะห์ด้วยนะว่ากันออกแต่กระดาษจริงพี่ออฟเขารู้หมดเลยว่าอะไรนี่การไม่ค่อยออกคอนครับทุกคนลองสังเกตกระดาษจริงๆพี่ออฟรู้ทันรอบที่3 4ยอมแพ้ชัดๆเลย
ก็คือปรับปีเขายอมแพ้ให้เขารู้ว่าการจอกอะไรแคปได้ครับมาถ่ายรูปแคปกันก่อนหนึ่งทีระหว่างรอไหนดูสิน่ารักจังยอมให้ยอมให้จริงแล้วยอมให้จริงแล้วรู้ยอมให้ยอมไม่มียอมนะคะรอบเดียวทุกคนเรคคอร์ดหน้าจอไว้แล้วก็เอาไปดูแล้วไปเต้นใจมีคอเกมเหมือนบอลหนักมีคอเกมคอเกมหนึ่งสองสามจริงอันนี้ดีท่าแบบลงตัวมากจริงเราก็เก่งมากเหมือนกันเราพวกเราอ่ะพวกเราอ่ะใครอยากดูท่าที่ถูกต้องก็อาจจะมีนะครับในติ๊กต็อกแคปไปเลยนะคะแคปไปเลยนะอย่าลืมนะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมนะชาเลนจ์ติ๊กต็อกกันนะจ๊ะทุกคนอ่ะมาถึงช่วงที่ต้องกลับมาย้ำเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วค่ะโชว์เสื้อหน่อยค่ะมาเดี๋ยวพี่อ่านเองโชว์เสื้อที่ใส่กันอยู่เร็วมาย้ำมันอีกครั้งค่ะว่าเราจะร่วมสนับสนุนนะคะโครงการของยูนิเซฟได้ยังไงนะคะกับ The Blue Carpet Show ครั้งนี้นะคะก็คือการซื้อเสื้อนะคะยูนิเซฟ Teddy Blue นะคะซึ่งมี2ลายอันนี้คืออันนี้ที่น้องๆใส่อยู่คือลายชื่อ My Teddy Blue นะคะยังมี Teddy Blue Box อีกลายนึงนะคะแล้วก็ทั้ง2ลายมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะคะเสื้อตัวละ790บาทมี3ไซส์ S M L นะคะรวมไปถึงยังมีสร้อยข้อมือด้วยสร้อยข้อมือก็790บาทเช่นเดียวกันค่ะและถ้าซื้อทั้งหมดนะคะคืนเสื้อ1ตัวสร้อยข้อมือ1เส้นนะคะจากราคา 1,580 บาทจะเหลือ 1,490 บาทติดตามช่องทางได้ที่นะคะ www.unicef.or.th หรือว่านอกเหนือจากนั้นก็คือการโอน QR code ค่ะ QR code ลอยเข้ามาได้เลยมาไทยอินคิวโค้ดมาป้าบนะคะโอน QR โค้ดไปได้เลยนะคะนี่เลยคิวโค้ดนี่สำคัญมากใช่สำคัญมากอันนี้คือจริงๆไม่ได้เป็นการแบบว่าเฮ้ยจะต้องโอนแบบเยอะหรือน้อยแล้วแต่ค่ะกำลังของเรานะคะเพราะว่าแบบดีที่ทุกฝ่ายนะทุกคนใช่ค่ะหรือว่าจะส่งทาง SMS ค่ะ300บาทต่อ SMS นะคะที่เบอร์4712300ซึ่งอย่าลืมว่าวันที่2กรกฎาคมนะคะนอกจากน้องออฟกันแล้วมีศิลปินดาราท่านอื่นนะคะเขาจะสุ่มโทรไปขอบคุณด้วยตัวเองใช่ครับแล้วก็มีโชว์รีบส่งกันเข้ามาด้วยใช่จากคนอื่นนะครับมีมีเล่าพูดถึง2กรกฎาคมนี้หน่อยเชิญชวนแบบเราเบบีนะคะออฟกันเชิญเบบี้หน่อยครับวันที่2กรกฎาคมนะครับเวลา 18:00 นนะครับมาเจอกับพวกเรานะครับแล้วก็มีพี่ๆนะครับนักแสดงอีกเพียบเลยนะครับที่เราจะมาช่วยกันนะครับในวันนั้นนะครับทางช่อง7 HD นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมาให้กำลังใจเราแล้วก็มาช่วยนะครับน้องๆกันด้วยใช่นี่ครับมีมากมายมีพี่เพชรผลิตโชคมีพี่ชายามีใครอีกโอ้ยแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไม่พูดชื่อเขาเดี๋ยวเขาน้อยใจก็อีกเยอะแยะมากเลยเยอะแยะมากเลยไปดูกันครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากให้โอกาสนะครับอยากให้การศึกษาอยากให้เด็กในวันนี้เนี่ยเป็นอนาคตที่ดีของไม่ใช่ทั้งประเทศเราทั้งโลกเราเลยแล้วกันนะครับก็อยากให้ช่วยเหลือกันครับบางทีแค่แบบเงินเล็กๆน้อยๆเงี้ยเราสามารถช่วยเหลือทุกคนได้แบบไปได้ไกลมากๆเราไม่รู้หรอกว่าเด็กในวันนี้เราเขาอาจจะแบบไม่มีโอกาสเลยแล้ววันหนึ่งเขามีโอกาสเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนึกถึงโอกาสเนี้ยแล้วแบบพุชอัพตัวเองไปเป็นแบบผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าอะไรใช่ครับฝากทุกคนด้วยนะเดี๋ยวไม่แน่การบริจาคเล็กน้อยของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตเด็กคนนึงได้เลยนะดังนั้นก็อย่าลืมไปร่วมสนับสนุนกันนะคะกับยูนิเซฟนะคะทีนี้ฝากหน่อยฝากทั้งช่องทางการแบบติดตามน้องออฟน้องการรวมไปถึงจะมีละครหรือมีอะไรไหมผลงานต่อจากนี้ที่เราจะได้แบบดูการฝาก
ผลงานแล้วก็ช่องทางติดตามหน่อยค่ะครับผลงานครับปีนี้ที่น่าจะได้ดูน่าจะมีซีรีส์นะครับ2เรื่องนะครับนั่นก็คือคู่แท้แม่ไม่เลิฟแล้วก็โฮมสคูลแล้วก็หนังเรื่อง The Snake Queen อีกเรื่องนึงนะครับฝากด้วยนะครับครับสำหรับของออมนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังออนอยู่นะครับคือนับดาวนะครับแล้วก็กำลังจะเปิดหนังรักเรื่องที่แล้วครับแล้วก็กำลังจะเปิด Midnight Hotel ครับผมค่ะอ๋อรายการของเรานะครับรถมือแม่แล้วก็ลักหลักกับออฟกันก็ยังมีแบบเทปพิเศษอยู่นะครับก็ฝากด้วยนะครับใช่ค่ะติดตามด้วยนะคะจริงๆเป็นแฟนรถมือแม่นะคะมาตลอดชอบมากขอบคุณชอบมากนะคะโดยส่วนตัวค่ะถ้างั้นวันนี้นะคะจริงๆก็ต้องขอบคุณน้องออฟน้องกันนะคะที่มาร่วมสนุกนะคะแล้วก็สร้างความสุขให้กับไลฟ์ในครั้งนี้นะคะไลฟ์ The Blue Carpet Show นะคะ On Juice Room วันนี้นะคะซึ่ง yeah. จริงๆยังไม่หมดแค่น้องออฟกันนะเดี๋ยววันจันทร์เนี้ยค่ะที่จะถึงวันที่20จะมี BNK มาค่ะ เป็นตัวแทนจาก BNK 48นะคะมาค่ะขออนุญาตดูก่อนว่ามีน้องไหนมาบ้าง3คนนะคะวันที่20มิถุนายนจะมีน้อง BNK น้องมายูน้องเอิญแล้วก็น้องน้ำใสมานะจ๊ะใช่3คนนะคะสำหรับ BNK เวลาเดิมค่ะเริ่ม 6:00 นจนถึง 1:00 นนะคะที่ Jukes Room นะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะอ่ะมีคนถามคาเฟ่พี่กันเปิดวันไหนคะฝากคาเฟ่หน่อยมั้ยน้องเดือนหน้าเดือนหน้าเตรียมตัวเลยครับเดือนหน้านะคะทุกคนอย่าลืมนะคะโอเคแล้วเมื่อเช้าแอบเห็นมีการประกาศเรื่องแฟนมีตอินเจแปนใช่แล้วครับผมหรือไม่ยังไงFirst fan meeting ใช่ป่าววะใช่ครับเพราะเรายังไม่เคยไปที่ญี่ปุ่นใช่เดี๋ยวรอชมรายละเอียดเร็วๆนี้ครับก็อย่าลืมเลยแล้วก็ติดตามกันอยู่เสมอนะคะวันนี้ขอบคุณน้องออมน้องกันมากเลยค่ะเอาขอสติกเกอร์นะคะหรือว่าส่งกิฟต์ไปออกกองออฟหน่อยเจอกันวันที่2นะคะกรกฎาคมแล้วก็วันจันทร์นี้อย่าลืมนะคะติดตามกับ BNK ค่ะกับ Live Blue Carpet Show อีกครั้งนึงนะคะ 6:00 นที่ Jukes Room ค่ะวันนี้พวกเราไปก่อนนะน้องออฟบังกันแล้วก็น้องหมีแล้วก็พี่บิ่มไปก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับอยากพี่กันโพสท่าต้องเติมเป็นแฟนติดแท็กด้วยเดี๋ยวเราจะโพสท่าสัก 2-3 ท่าแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กหน่อยนะครับแฮชแท็กก็ครึ่งเปลี่ยนอะไรแฮชที่ดูโอเคขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายครับแล้วต้องแข่ง